สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะบ่ายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดอาคารวรพัฒนวศิขาภายใต้กิจกรรม The Sphere of Innovative Education 2020ณโรงเรียนวรพัฒน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดอาคารวรพัฒนวศิขาภายใต้กิจกรรม The Sphere of Innovative Education 2020ณโรงเรียนวรพัฒน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยอาคารวรพัฒน์เป็นอาคารเรียนบันดาลใจที่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยากให้หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีโรงเรียนสัญชาติไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากลโดยต้นทุนที่เอื้อให้คนไทยเข้าถึงได้และเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ท้าทายต่อความอยากเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที่21ภายในอาคารมีห้องเรียนและนวัตกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการที่ตรงจุดของผู้เรียนและดึงดูดให้อยากเรียนรู้อาทิห้องทดลองวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องศิลปะห้องเรียนซ้อมดนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดที่สามารถตอบสนองผู้เรียนได้ทุกมิติมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมโรงเรียนวรพัฒน์ให้มากกว่านี้แต่จากที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นและลงมาพื้นที่แล้วก็ดูจริงเพียงเยี่ยมแค่ครึ่งเดียวนะก็ต้องขอบอกว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็นโยบายของกระทรวงศึกษาแล้วก็ต้องบอกว่าโรงเรียนวรพัฒน์และเครือข่ายที่จะมีการเซ็น MOU กันในวันนี้อีก449แล้วก็จะมีบวกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทำให้เห็นว่ามีความตั้งใจในการจะสร้างนวัตกรซึ่งจะสู่เป็นนวัตกรรมซึ่งความหมายว่านวัตกรนี่ก็คือต้องสร้างคนก่อนไงสร้างเด็กและเยาวชนจะไปสู่นวัตกรรมการจะเป็นนวัตกรรมได้ก็คือจะต้องเป็นสินค้าหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คนใช้คนซื้อตลาดต้องการที่นี่และเครือข่ายจะเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีให้กับนวัตกรแล้วก็จะเป็นนวัตกรรมอันยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยในนามของรัฐบาลในนามของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องขอชื่นชมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดต้องบอกว่าสามารถที่จะจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะมีทุกมิติของการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การอ่านแต่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาอย่างแท้จริงยังมีห้องซ้อมดนตรีซึ่งว่าไปที่โรงเรียนหลายที่มาแล้วก็จริงเนี่ยเราไม่เห็นความสมบูรณ์ในการแยกที่จะเป็นห้องห้องห้องให้แล้วเด็กที่นี่สามารถที่จะเลือกเล่นดนตรีตามความถนัดได้มากกว่า1ชิ้นด้วยบางคนได้ถึง3ชิ้นและความคิดสร้างสรรค์การกล้าแสดงออกในมิติที่มีความเคารพนบนอกต้องบอกเลยนะมีมารยาทอันงดงามและสิ่งที่ได้ฟังและติดหัวใจมากดีการทำโอกาสการสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษาเราจะพูดอะไรเวลาเราพูดถึงการศึกษาเราพูดถึงฟินแลนด์ที่นี่ยังไงที่นี่คือเมืองไทยแล้วก็นำแบบอย่างที่ดีของประเทศต่างๆแบบอย่างของฟินแลนด์แล้วเข้ากับบริบทของประเทศมาใช้ดิฉันก็เชื่อมั่นแล้วก็ขอชื่นชมผู้บริหารคุณพ่อคุณแม่ของผู้บริหารในปัจจุบันเขามีวิญญาณความเป็นครูผู้บริหารรุ่นใหม่แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาและคุณครูและยังมีเครือข่ายอย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็อีกหลายมหาวิทยาลัยยังมีวิศวกรแล้วก็มีบางท่านที่เป็นผู้ปกครองที่มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆได้เข้ามาช่วยกันแล้วก็จะมีมิติแห่งที่บอกว่าเป็นโรงเรียนบันดาลใจนี่แหละค่ะต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่โดนมากเพราะอะไรมนุษย์เราจะมีความสุขต้องมีแรงบันดาลใจการศึกษาแนวของวรพัฒน์และเครือข่ายและดิฉันก็มุ่งหวังเหลือเกินว่าที่นี่จะเป็นโรงเรียนพร้อมโรงเรียนเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นจะเป็นทางเลือกของโรงเรียนเอกชนที่สามารถที่จะเป็นมาตรฐานที่ดี
ยกระดับทางการศึกษาให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขอยกมือชื่นชมและในนามของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็สชซึ่งดูแลในเรื่องของการศึกษาเอกชนพวกเราพร้อมจะให้การสนับสนุนและก็ขอชื่นชมนะคะขอบคุณมากค่ะ